กระแชมป์มีที่ผมมาแต่งกับพี่เจ๋วอ๋อมารวมกันหลังเชิงเล่นเราสลับละครกันเพชรชีเยอะแต่ไม่มีชื่อวงครับพี่เจ๋วก็เรียกว่านัดเรามาตั้งชื่อวงให้ดีกว่าว่าจะให้ชื่ออะไรตอนนี้วงเราอ่ะมีคนร่วมหลายวงผมก็บอกพี่เจ๋วเราใช้คนหลายวงมารวมกันเราจะตั้งชื่อกับตัวอะไรไม่ได้เอาอย่างนี้ได้ไหมกระชับมิตรพี่เจ๋วบอกดีก็เลยได้ชื่อวงกระชับมิตรมากกับครูแจ๋วนี่งานเพลงอะไรที่ผูกพันกันรู้สึกว่าถูกใจกันมากที่สุดผลงานเพลงไหนกับครูมนัสเนี่ยครับก็เท่านั้นเนี่ยผมจะศึกษาเพลงพี่เจ๋วจะเขียนเอาความเจ็บปวดของหัวใจเนี่ยออกมาเขียนครับความรักของพี่เจ๋วสามสี่หนไม่ประสบความสำเร็จจนสุดท้ายไปอยู่พี่อูดที่เขารักพี่เจ๋วพี่เจ๋วก็เอาตัวกินเหล้าพี่อู๋ก็ดูแลอยู่ที่วังบุรพาร้านเทลูกเราสองคนนี่ก็ได้เป็นสามีภรรยากันก็ได้ลูกมาเขาดีทุกคนลูกเขาที่มาทำเรื่องเกี่ยวกับประวัติเพลงลูกกรุงอะไรจริงจังบุรพาเขาคนนี้สนใจเรื่องดนตรีมากบุรพาครับเต้ยก็ครูก็ได้เห็นเข้ามาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิดเป็นไงครับรู้สึกยังไงแบบมีตัวแทนหวังได้ใช่ไหมกับเรื่องวิชาความรู้ครูแจ๋วทางครูเต้ยเนี่ยทั้งภรรยาเขาเหมือนกันคุณยาดาเรื่องมันจะดีก็รักใคร่กันกับครูมนัสมากอยากเห็นอะไรงานร้อยปีครูแจ๋วเนี่ยอยากให้เขาทำอะไรกันบ้างคือพี่เจ๋วจะเป็นตัวของตัวเองใครจะไปสั่งให้แกทำอะไรแกไม่ทำ เป็นตัวของตัวเองหมายถึงดื้อหรือว่าเป็นยังไงถ้าบอกพี่เจ๋วเย็นนี้เจอกันกินเหล้าถ้าไปบอกครับพี่เจ๋วถามโน่นถามนี่ไม่เอาแกต้องคิดแกเองแต่เรื่องกินเหล้าแล้วโอเคใครหนักกว่ากันครับครูมนัสกับครูแจ๋วเนี่ยเรื่องกินเหล้าเนี่ยใครกินหนักกว่ากันพี่แจ๋วครูแจ๋วกินหนักกว่ากินมาก่อนที่ผมมากินเนี่ยตอนที่เล่นอยู่เฉลิมไทยเขาเย็นลงผมจะต้องเดินไปกินอาหารร้านเดียวกับพี่แจ๋วกับสุวัฒน์อิงออนเขากินอยู่วันหนึ่งผมเดินเข้าไปบอกอ้าวนัททำไมนุ่งเกงมาล่ะผมบอกอ้าวก็นุ่งเกงทุกวันอ้าวไม่ใช่นุ่งผ้าสิ้นเหรอเป็นงั้นไปพอเราพูดคำนี้เรามานั่งนึกถามพี่เจ๋วทำไมมาเรียกเราว่าทำไมไม่นุ่งผ้าสิ้นเขาก็บอกว่านัทเป็นผู้ชายอยู่กับศิลปินทำไมนัทไม่กินเหล้าโอ้โหใช้สำนวนเลยนะทำไมนัทไม่กินเหล้าเราก็เริ่มกินเบียร์นิดหน่อยแล้วเบียร์ตากินเบียร์นิดหน่อยแล้วก็กินสมัยนั้นไม่มีตังค์ซื้อไม่โขงหรอกพอซื้อ28ดีกรีมากินทีละนิดทีละนิดทีละนิดมันก็เลยยืดออกมายาวเลยนี่จริงๆครูแจ๋วนี่เป็นคนครอบครูเรื่องกินเหล้าให้ครูมนัสเลยใช่ไหมเริ่มต้นจากว่าเขาทักทายว่าทำไมเป็นผู้ชายไม่กินเหล้าก็เลยกินกันต่อใช่แล้ว เป็นศิลปินทำไมไม่กินเหล้าเป็นศิลปินทำไมไม่กินเหล้าแล้วหลังจากนั้นอยู่ก็ครูมนัสก็กินหนักขึ้นมาเรื่อยๆเห็นบอกว่าครั้งหนึ่งครูแจ๋วบอกว่าเอ้ยเหล้านี่มันจะฆ่าเราหรืออะไรสักอย่างใช่ไหม
เมาบอกให้เบาคือถ้ากินแล้วมันก็ลืมตัวครับวันหนึ่งไปเที่ยวที่ชุมพรด้วยกันพี่เจียวกินเหล้าเดินลงมาตกท่อตกท่อข้างถนนครับโคลนเคลื่อนเลอะตัวเลยขึ้นโรงแรมนอนไม่อาบน้ำครับโคลนยังอยู่ตัวเลยเช้าถึงจะอาบบอกทำไมไม่อาบให้มันหนำใจศิลปินตัวจริงในแวดวงเพื่อนเพื่อนดนตรีของครูนี่ใครกินเหล้าหนักที่สุดมีพี่เจ๋วนี่แหละหนักที่สุดในกลุ่มพวกครูสมานพวกอะไรพวกนั้นยามานยามานยังไม่ถึงพี่เจ๋วบุญยงไงบุญยงเขตคงพี่เจ๋วกินเยอะกว่ากินเยอะกว่าถือว่าเป็นครูในเรื่องวิชาการทัดดื่มเหล้าตัวครูมนัสนี่หยุดดื่มตอนไหนนะฮะตอนหยุดเหล้าครับ80ตอน80เริ่มหมดลูกมาลูกที่อยู่กับบ้านมาเรียกพ่อรู้ไหมถ้าเราไม่ได้ยินเสียงพ่อไขประตูบ้านเราจะไม่นอนโอ้แล้วเรากลับบ้านตีหนึ่งตีสองของยามโอ้โหนี่เราฆ่าลูกเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยบอกเลยพ่อเลิกวันนี้เลยบอกเขาเลิกวันนี้ไอ้เพื่อนๆที่จัดวงรออยู่โทรมาเฮ้ยทำไมไม่มาป่านี้แล้วบอกเลิกแล้วไม่กินแล้วบอกเดี๋ยวก็ลุงแดงตายบอกเออให้มันตายไปเลยแต่เลิกเบียดขาดแล้วผมก็เลิกหมดจะต้องไม่กินเหล้าไอ้เหล้าที่สะสมไว้อะไรไว้ก็ทิ้งหมดให้หมดให้เขาไปหมดให้ที่เก็บเอาไว้ที่ได้ทำแพงรู้สึกคิดถึงชีวิตสมัยดื่มเหล้าไหมครับเนี่ยไม่ตอนที่ย้อนหลังกลับไปเนี่ยแบบชีวิตสมัยนั้นมันผาดโผนมันสนุกมันตื่นเต้นเล้าใจมันกลายเป็นว่า มันเป็นประเพณีพอเลิกเล่นดนตรีแล้วมันต้องไปพบกัน ต้องไปกินเหล้าครับ หรือไม่งั้นแขกก็พามากินเหล้าครับ ตอนผมเล่นปีนนงก็มีพันโทคนหนึ่ง ชอบผมมากเลยพอเลิกปุ๊บขับรถมาปากซอยมันจะมีรถเข็นขายบะหมี่ครับแล้วข้างหลังเขาก็ขายเหล้าร้านเดียวกันนะแต่ว่าเอารถเข็นมาไว้ข้างหน้าเราก็ไปนั่งกินลูกสาวก็มาเสิร์ฟเหล้าอยู่แล้วเราก็เรียกลูกสาวว่าบีเจงกินอยู่ทุกคืนนะเป็นเดือนเลยไอ้เตี่ยวทักมาถามว่าลูกชอบลูกสาวอ้วเหรออ้วยกให้บอกไม่ใช่ที่มากินเหล้าเนี่ยเพราะมากินเหล้าไปเนี่ยมาคิดอย่างนั้น แต่ครูก็ใช้ชีวิตสมบุกสมบันกับเหล้ามากมายคือมันเขาชวนแล้วเราก็ต้องไป แต่ครูก็สร้างเพลงจากเหล้ามาก เหมือนกันไอ้เพลงดังๆที่ครูเอ่ยมาทั้งหลายนี่มันคือมาจากคือการมีเหล้าอยู่ตลอดอยู่นะฮะเล่นเวอริทเนี่ยครับของขวัญไอ้ที่เขาให้มาเนี่ยครับเรียงอยู่รอบตัวเลยเป็นขวดทั้งหลายพอเริ่มเสร็จไอ้บอยบอกว่าครูทีหลังอย่าให้เขาเปิดได้ไหมบอกทำไมผมจะเอาไปขายถ้าเปิดแล้วมันไปขายไม่ได้โอ้มีเพลงไหนที่แต่งโดยไม่ได้ดื่มไหมในชีวิตครูเนี่ยแต่งเพลงสร้างเพลงโดยไม่ต้องมีเหล้ามาเกี่ยวเนี่ยไม่มีถ้าทุกเพลงนี่มีเหล้ามาอยู่ในนั่นทั้งนั้นแม้แต่เสน่หาที่โด่งดังกันนี่ก็กินก่อนแล้วมากินก่อนแล้วก็เขียนแต่ไม่เขียนขณะกินเหล้าต้องกินหลังจากเลิกแล้วครับทำงานเสร็จ
ไม่ใช่ว่าเพราะความเมาแล้วก็มันแต่ว่าเหล้ามันอยู่ในเส้นทางของเพลงไม่ครับครับเขียนเพลงให้จบก่อนต้องเขียนเพลงให้จบเสร็จอัดเสร็จหรือเรียกก็เรียกไอ้คนอัดเนี่ยไปกินเหล้าดีกว่า โอ้โหสุดๆนะฮะพูดกลับมาแล้ว